ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเศษส่วนพหุนามนะคะก็ก่อนอื่นก็ให้ px กับ qx นะคะเป็นพหุนามนะคะเราจะเรียกหน้าตาแบบนี้นะคะเศษ px ส่วน qx นะคะว่าเป็นเศษส่วนพหุนามนะคะแล้วก็โดยปกติของการเป็นเศษส่วนเนาะตัวส่วนก็คือต้องไม่เป็นศูนย์ดังนั้นก็จะมีข้อบังคับว่า qx เนี่ยต้องไม่เป็นศูนย์ด้วยนะคะตัวนี้เศษส่วนพหุนามนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเศษแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวส่วนนะคะลองมาดูตัวอย่างของเศษส่วนพหุนามนะคะก็อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะแล้วก็เป็นพหุนามแค่นั้นเองนะคะนี่ก็ตัวอย่างแรกอย่างเช่น1ส่วน x นะคะก็ x เป็นตัวส่วนเนาะดังนั้น x ต้องไม่เท่ากับ0นะคะถัดมา5ส่วน 2x ลบ1ดังนั้น 2x ลบ1ก็คือต้องไม่เป็น0นะคะ 2x ลบ1ไม่เป็น0ก็คือ x ต้องไม่เป็นอะไร1ส่วน2นั่นเองนะคะแล้วก็ถัดมานะคะ x บวก7ส่วน x กำลัง2ลบ1นะคะดังนั้นตัวส่วนไม่เป็น0ก็ x กำลัง2ลบ1ไม่เป็น0นะคะซึ่ง x กำลัง2ลบ1ไม่เท่ากับ0 x ก็คือไม่เท่ากับ1กับลบ1นะคะคราวนี้ข้อ4นะคะข้อ4เป็นเศษส่วนพหุนามก็คือ x กำลัง2บวก x ลบ6นะคะส่วนด้วย x กำลัง2ลบ x ลบ2ซึ่งก็ต้องได้ว่าตัวส่วนเนี่ยไม่เป็น0ก็คือ x กำลัง2ลบ x ลบ2ไม่เท่ากับ0นะคะอันนี้ตรงนี้ x ไม่เท่ากับอะไรเราก็ใช้วิธีการอะไรแยกพหุนามนะคะคูณกันได้ลบ2บวกกันได้ลบ1เนาะก็เป็นลบ2กับ x บวก1นะคะไม่เท่ากับ0นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไร x ของเราก็คือต้องไม่เท่ากับ2กับลบ1นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูนิดนึงนะคะสำหรับตรงตัวอย่างข้อที่4เนี่ยจะเห็นว่าx กำลัง2บวก x ลบ6นะคะส่วนด้วย x กำลัง2ลบ x ลบ2เนี่ยทั้งตัวบนตัวล่างเนี่ยมันสามารถแยกพหุนามออกมาได้นะคะตัวล่างเมื่อกี้นี้เราแยกออกมาแล้วเนาะก็เป็น x ลบ2คูณกับ x บวก1นะคะส่วนข้างบนก็แยกได้เป็นแหละ x ลบ2คูณกับ x บวก3นะคะซึ่งจะเห็นว่ามันเป็นไงมีตัวร่วมเนาะอันนี้ตัวร่วมกันซึ่งเราสามารถตัดได้นะคะดังนั้นพอเป็นเศษส่วนพหุนามเนี่ยมันก็เหมือนเศษส่วนที่เราทำในจำนวนจริงปกตินะคะก็คือเราตอนจำนวนจริงเนี่ยเราทำให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะก็คือตัดตัวร่วมออกนั่นเองดังนั้นสำหรับเศษส่วนพหุนามนะคะก็คือถ้ามีตัวร่วมนะคะเราก็ทำการตัดออกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เราจะเรียกไอ้ตัวที่เราตัดออกแล้วได้รูปสุดท้ายเนี่ยว่ามันเป็นผลสำเร็จของตัวเดิมนะคะซึ่งลักษณะเดียวกันเลยนั่นแหละที่เวลาเราทำเศษส่วนนะคะเราควรทำเป็นรูปเศษส่วนอย่างต่ำอันสุดท้ายดังนั้นอันนี้ก็ต้องทำเป็นรูปเศษส่วนอย่างต่ำเหมือนกันนะคะนั้นอันนี้ครูทำการตัดเนาะตัดออกนะคะก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับ x บวก3ส่วนด้วย x บวก1นะคะวันนี้อย่าลืมว่าทุกครั้งเราก็ต้องอะไรตัวส่วนเนี่ยไม่เป็น0นะคะซึ่งถ้าเราเห็นจากรูปสุดท้ายเนี่ยตัวส่วนที่ไม่เป็น0จริงๆมันคืออะไร x ไม่เท่ากับลบ1นะคะซึ่งไม่ได้ต้องเขียนก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในรูปตัวส่วนเนี่ยเราเห็นเสมอว่ามันต้องไม่เท่ากับลบ1เพราะไม่งั้นเดี๋ยวตัวส่วนเป็น0แต่ว่าจริงๆแล้วข้อนี้ตัวอันนี้มันคือที่เรามีการตัดไปแล้วนะคะอันนึงที่เราไม่เห็นมันอยู่ตรงนี้แล้วก็คืออะไรไอ้พจน์ x ลบ2เนี่ยมันคือถูกตัดไปแล้วนะคะงั้นในส่วนเนี้ยที่สำคัญก็คือสิ่งที่เราต้องเขียนหลังจากเราทำเป็นรูปสำเร็จแล้วค่ะเราต้องไปดูอันเดิมว่า x มันไม่เป็นอะไรบ้างอันนี้คือ x ไม่เป็น2กับไม่เป็นลบ1นะคะดังนั้นอันนี้ยังคงต้องเขียนว่า x ไม่เป็น2นะคะส่วนไม่เป็นลบ1เนี่ยเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เพราะว่ารูปสุดท้ายมันยังคงบอกให้เราอยู่ดีว่ายังไงมันต้องไม่เป็นลบ1แน่ๆนะคะแต่ตัวนี้ไม่เขียนไม่ได้นะคะนี่ก็ถัดมานะคะลองมาดูตัวอย่างนะคะให้เขียนเศษส่วนพหุนามต่อไปนี้ในรูปสำเร็จนะคะก็คือถ้าจากตัวอย่างข้างบนเนี่ยก็คือเราจะได้ว่า x บวก3ส่วน x บวก1เมื่อ x ไม่เท่ากับ2เนี่ยเป็นผลสำเร็จของพจน์นี้นะคะนั้นก็เรามาทำตัวอย่างต่อนะคะอันนี้ก็เป็น x ลบ5นะคะคราวนี้ก็แยกข้างล่างเนาะก็เป็น x คูณกันได้ลบ10บวกกันได้ลบ3ก็ x ลบ5คูณกับ x บวก2นะคะครูก็ตัดตัวนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเหลือ1ส่วน x บวก2นะคะเมื่อ x ของเราเป็นไง
ตรงนี้ได้แน่ๆว่า x ไม่เท่ากับลบ2แต่อย่าลืม x มันต้องเป็นไงไม่เท่ากับ5ด้วยนะคะถัดมาข้อนี้ x กำลัง3ลบ x คูณดึง x ออกก่อนเหลือเป็น x กำลัง2ลบ1นะคะส่วนด้วย x กำลัง2บวก 6x ลบ7ก็แยกเป็น x บวก7กับ x ลบ1นะคะคราวนี้ตัวนี้ยังแยกได้อีกเนาะก็ทำการแยกก็เป็น x ลอกมา x กำลัง2ลบ1ก็แยกเป็น x ลบ1กับ x บวก1ส่วนด้วย x บวก7ส่วน x ลบ1นะคะเราก็เป็นไงตัด x ลบ1นะคะนั้นก็จะได้ตัวข้างบนก็คูณกระจายเข้าไปเป็น x กำลัง2บวก x นะคะข้างล่างส่วน x บวก7นะคะรูปนี้เนี่ยจะเห็นว่ารูปสุดท้ายก็คือจะเห็นว่า x เป็นไง x ต้องไม่เท่ากับลบ7นะคะแต่อย่าลืมว่าตรงนี้มันมี x ลบ1ด้วยเนาะงั้นเราก็ต้องเขียนด้วยว่าเมื่อ x ของเราไม่เท่ากับ1นะคะนะอันนี้ก็คือเรียกว่าทำให้มันเป็นรูปผลสำเร็จหรือว่าเรียกง่ายๆว่าทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนะคะคราวนี้พอเรามีเศษส่วนเนาะเราก็มีการอะไรบวกลบคูณหารเศษส่วนนะคะสำหรับเรื่องเศษส่วนพหุนามครูเอาการคูณกับการหารเศษส่วนพหุนามขึ้นมาก่อนละกันนะคะเพราะว่าง่ายกว่านะคะนี่ก็เราจะทำการคูณเศษส่วนพหุนามเนาะก็ครูให้ px qx แล้วก็ rx แล้วก็ sx นะคะเป็นพหุนามเขียนอยู่ในรูปนี้พหุนามตัวแรกคือเศษส่วนตัวแรกคือ px ส่วน qx นะคะเศษส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ rx ส่วน sx เอามาคูณกันอันนี้เหมือนเดิมนะคะเวลาตัวส่วน qx กับ sx ก็เลยต้องไม่เป็น0นะคะเวลาคูณการคูณยังไงนะคะก็เหมือนตอนจำนวนจริงเลยก็คือจับตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนก็คือได้อันนี้ออกมานั่นเองนะคะคราวนี้พอเป็นหารบ้างล่ะ px ส่วน qx หารด้วย rx ส่วน sx นะคะก็ทำเหมือนเดิมเหมือนกันจำนวนจริงก็คือเวลาเราหารเศษส่วนก็เป็นไงคะตัวหลังก็กลับเศษเป็นส่วนแล้วก็จับมาคูณนั่นเองนะคะคราวนี้มันก็จะมีเงื่อนไขตรงนี้เป็นตัวส่วน sx เป็นตัวส่วนมี rx พอมันกลับมันเป็นตัวส่วนอีกเนาะก็เลยต้องมีเงื่อนไขว่า3ตัวนี้ต้องไม่เป็นศูนย์นะคะนี้มาดูตัวอย่างเนาะมี x กำลัง2ลบ11 x บวก30ส่วน x กำลัง2ลบ9นะคะคูณ x บวก3ส่วน x ลบ5คราวนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราจะเป็นไงจับคูณไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะเยอะแล้วก็เรารู้ว่าสุดท้ายเนี่ยเวลามันเป็นเศษส่วนเราก็จะทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะดังนั้นสำหรับอันนี้เนี่ยครูจะทำการแยกพหุนามก่อนเผื่อมันมีตัวที่ตัดได้นะคะจะได้ตัดไปก่อนนั้นอันแรกก็จะเป็น x กำลัง2ลบ11 x บวก30นะคะก่อนอื่นเขียนเพื่อกันลืมไว้ก่อนนะคะจะได้ตอนหลังได้สรุปทุกอันนี้เนี่ยจะมีตัวส่วนคือ x กำลัง2ลบ9กับ x ลบ5นะคะดังนั้น x ของเราเนี่ยรู้แน่ๆต้องไม่เท่ากับอะไร3ลบ3แล้วก็ต้องไม่เท่ากับ5ด้วย3ตัวนี้เขียนค้างไว้ก่อนนะคะคราวนี้มาแยกตัวข้างบนก็คูณกันได้30บวกกันได้ลบ11ก็เป็น xลบ6คูณกับ x ลบ5นะคะส่วนด้วย x กำลัง2ลบ9ก็เป็น x ลบ3กับ x บวก3คูณกับ x บวก3ส่วนด้วย x ลบ5นะคะก็ทำการตัดเนาะลบ5ตัดบวก3บวก3ตัดงั้นอันนี้ก็จะเท่ากับ x ลบ6ส่วนด้วย x ลบ3นะคะซึ่งจากรูปสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่า x ไม่เท่ากับ3แน่ๆแต่ตอนแรกเราต้องมีอะไรด้วยไม่เท่ากับลบ3กับ5นะคะดังนั้นก็เมื่อ x ไม่เท่ากับลบ3แล้วก็5ด้วยนะคะถัดมานะคะข้อนี้ครูแยกก่อนละกันเนาะจะได้ค่อยดูข้างล่างว่ามันเป็นอะไรไม่ได้ 2x กำลัง2บวก 4x ครูดึง 2x ออก2x ออกนะคะก็อันนี้เหลือ x เนาะแล้วก็บวก2ส่วนตัวข้างล่าง x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2ดึง x กำลัง2ออกเหลือ x ลบ3ดังนั้นอันนี้ x ต้องไม่เท่ากับ0แล้วก็ไม่เท่ากับ3คูณกับ x ส่วนด้วย x บวก2ดังนั้น x ก็ต้องไม่เท่ากับลบ2ด้วยนะคะแล้วก็ทำการตัด
x บวก2ตัดไป x กำลัง2ตัดไป2ตัวนี้นั้นอันนี้ก็จะเหลือเป็น2ส่วน x ลบ3นะคะเมื่อ x ของเราต้องเป็นไงไม่เท่ากับ3เห็นอยู่แล้วดังนั้นก็เหลือเขียนว่าต้องไม่เท่ากับ0แล้วก็ลบ2ด้วยนะคะถัดมาข้อ3นะคะก็เป็น5ข้างล่างก็เป็นครูแยก 2x ออกมา 2x อันนี้เหลือ x บวก6นะคะแล้วก็หานอกก็เปลี่ยนเป็นคูณก็เป็น x บวก6ส่วน25นะคะคราวนี้ x ไม่เท่ากับอะไรบ้างจากพจน์นี้ก็คือ x ไม่เท่ากับ0แล้วก็ไม่เท่ากับลบ6นะคะจากตัวนี้ก็คือเป็น x ไม่เท่ากับลบ6เหมือนกันนะคะเขียนไปแล้วแล้วก็ตัวนี้25ก็ไม่มีอะไรไม่ได้มีตัวแปร x นั้นอันนี้ก็ทำการตัดเนาะอันนี้1 5นะคะนั้นก็ได้ออกมาก็เป็น1ส่วน5คูณ2เป็น10 10x นะคะเมื่อ x ไม่เท่ากับลบ6ถัดมา x ส่วน x บวก1อันนั้นอันนี้ x ต้องไม่เท่ากับอะไรคะลบ1 x กำลัง2ลบ1ต้องไม่เท่ากับ0ก็ x ไม่เท่ากับ1กับลบ1นะคะก็อันนี้ x ส่วน x บวก1คราวนี้คูณก็หารก็เปลี่ยนเป็นคูณเนาะแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนก็x กำลัง2ลบ1ก็เป็น x ลบ1คูณกับ x บวก1ส่วนด้วย x บวก2นะคะงั้นอันนี้มีตัวส่วนเป็น x บวก2อีกอันนึงอันนี้ x ก็ต้องไม่เท่ากับลบ2ด้วยแล้วก็ทำการตัดตัดแล้วนะคะก็คูณกันได้แล้วก็เป็น x กำลัง2ลบ x ส่วน x บวก2นะคะเมื่อ x ของเราไม่เท่ากับลบ1กับ1นะคะงั้นก็อันนี้ก็จะเป็นการคูณการหารพหุนามนะคะการคูณโทษทีค่ะเป็นการคูณการหารเศษส่วนพหุนามนะคะซึ่งเราก็ทำโดยการแยกตัวประกอบก่อนนะคะจะได้ตัดมันได้ก่อนแล้วก็ค่อยคูณอีกทีหนึ่งจะได้ไม่ต้องมาทำเศษส่วนอย่างตามทีหลังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะคูณตั้งแต่แรกก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยมาทำเศษส่วนอย่างตามอีกทีหนึ่งนะคะคราวนี้ถัดมาก็เป็นการบวกการลบเศษส่วนพหุนามนะคะบวกลบเศษส่วนพหุนามกับบวกลบเศษส่วนธรรมดาก็คือเหมือนกันนะคะก็คือเวลาเราบวกลบเศษส่วนเนาะอย่างแรกก็คือเราดูก่อนที่ตัวส่วนถ้าเกิดตัวส่วนเท่ากันก็เป็นไงคะบวกลบกันได้เลยนะคะดังนั้นอย่างอันนี้ครูมี px ส่วน qx บวกกับ rx ส่วน qx นะคะจะเห็นว่าตัวส่วนเหมือนกันเนาะพอตัวส่วนเหมือนกันก็เอาตัวข้างบนมาบวกกันได้เลยนะคะอันนี้ตัวส่วนเหมือนกันเอามาลบกันก็เอาตัวข้างบนตัวเศษมาลบกันได้เลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดตัวส่วนไม่เท่ากันล่ะถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันก็ทำเหมือนจำนวนจริงอะค่ะก็ทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามาบวกลบกันแบบนี้นะคะก็คือทำตัวส่วนเท่ากันก็บวกลบกันได้นะคะลองมาดูตัวอย่างนะคะอันนี้ 5x ลบ3บวกกับ 5x ลบ3ส่วน x บวก2นะคะบวกกับ x ลบ4ส่วน x บวก2จะเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันเนาะดังนั้นก็บวกลบกันได้เลยข้างบนก็เป็น 5x ลบ3บวกกับ x ลบ4นะคะส่วนด้วย x บวก2ก็ 5x บวก x ก็เป็น 6xเนาะแล้วก็ลบ3ลบ4ก็เป็นลบ7ส่วนด้วย x บวก2นะคะตรงนี้ไม่ต้องเขียนว่า x ไม่เท่ากับลบ2ก็ได้นะคะเพราะว่ารูปมันชัดเจนอยู่นะคะแต่ถ้ามีการตัดทอนกันไปอะค่ะอย่าลืมว่าตัวเดิมมีอะไรแล้วเรามีการตัดไปเงี้ยค่ะก็ต้องมาเขียนแจ้งไว้ด้วยนะคะอันนี้ลบกันเนาะข้อถัดมาลบกันนะคะก็ตัวส่วนเท่ากันนะคะดังนั้นก็จับลบกันได้เลยก็เป็น 9x ลบ1ลบกับ 3x บวก2ส่วนด้วย x นะคะก็เป็น 9x อันนี้ลบก็กระจายเข้ามาก็เป็นลบ 3x 9x ลบ 3x ก็เหลือ 6x นะคะแล้วก็ลบ1อันนี้ลบกระจายเข้ามาก็เป็นลบ2ลบ1ลบ2ก็เป็นลบ3นะคะส่วน x นี่ก็เสร็จเรียบร้อยคราวนี้ถัดมานะคะ
1ส่วน x บวก1ส่วน x บวก1นะคะจะเห็นว่าข้อนี้เป็นไงตัวส่วนไม่เท่ากันแล้วอันนึงเป็น x อันนึงเป็น x บวก1คราวนี้วิธีทำไงทำให้ส่วนเท่ากันครูขอไปลองยกตัวอย่างเป็นตัวเลขละกันนะคะอย่างเช่นสมมุติครูมี1ส่วน2บวกกับ1ส่วน3อย่างเงี้ยตัวส่วนไม่เท่ากันใช่ป่ะคะปกติเราก็เป็นไงก็ทำให้ส่วนเท่ากันอย่าง2กับ3ก็เราก็แปลงให้มันเป็น6เนาะแล้วก็ดู1ส่วน2กลายเป็น1ส่วน6ก็เป็นไงคะครูเขียนช้าๆนิดนึงเนาะจะทำให้เป็น1ส่วน6 1ส่วน2เนี่ยมันก็เป็นไงอันนี้คูณ3ดังนั้นพอคูณ3ข้างบนก็คูณ3ด้วยเนาะแล้วก็บวก1ส่วน3ทำให้เป็น6คือข้างล่างคูณ2ดังนั้นข้างบนก็คูณ2ด้วยนั้นมันก็จะกลายเป็น3ส่วน6บวกกับอะไรคะ2ส่วน6เนาะพอส่วนเท่ากันก็บวกกันได้ตามเดิมก็เป็น5ส่วน6นะคะดังนั้นพออันนี้มันเป็นพหูนามเนาะก็ทำแบบเดียวกันค่ะอันนี้1ส่วน x บวก1ส่วน x บวก1เนาะนี่ครูก็เอาตัวส่วนนะคะแทนให้เท่ากันก็คืออยากได้ตัวส่วนเป็น x คูณกับ x บวก1ดังนั้นของตัวพจน์แรกนะคะ x คูณ x บวก1เนาะตอนแรกมันเป็น1ส่วน x ใช่ป่ะคะคราวนี้จะกลายเป็น x คูณ x บวก1ดังนั้นเราต้องเป็นไงเอา x บวก1เนี่ยคูณทั้งข้างบนคูณทั้งข้างล่างนะคะนั่นก็อันนี้ก็จะเป็น1ส่วน x บวก1แล้วก็บวกตัวข้างหลังจาก x บวก1เฉยๆใช่ป่ะกลายเป็น x คูณ x บวก1แสดงว่าต้องคูณข้างบนข้างล่างด้วยล่ะค่ะด้วย x ทั้งคู่นะคะก็ได้อันนี้มาซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นไงตัวส่วนเท่ากันแล้วข้างบนก็เอามาบวกกันได้นะคะก็ตัวแรกก็คือของ x บวก1แล้วก็บวก x เนาะของตัวหลังส่วนด้วย x คูณกับ x บวก1นะคะก็จะกลายเป็น 2x บวก1ส่วนด้วย x คูณ x บวก1นะคะก็จะบวกลบเศษส่วนออกมาได้แบบนี้นะคะเนี่ยมาดูข้อถัดไปข้อถัดไปนะคะเป็น1ส่วน 3x นะคะบวกกับ x ส่วน x บวก1ส่วน x นะคะจะเห็นว่าตัวส่วนไม่เท่ากันอีกแล้วนะคะซึ่งเราจะทำให้เท่ากันก็มีอันนี้มีละ 3x อันนี้มี x ทำให้เท่ากันก็เอาใช้เป็น 3x นะคะนั้น 3x ตัวแรกเหมือนเดิมนะคะส่วนตัวที่2พอจะเป็น 3x ข้างล่างคูณ3ข้างบนก็ต้องเป็นไงคูณ3ด้วยนะคะทั้งนั้นก็เป็น1ส่วน 3x บวกกับอันนี้ก็กระจายไป 3x บวก3ส่วน 3x นะคะอันนี้ตัวส่วนเท่ากันก็ข้างบนจับบวกกันได้ก็เป็น 3x 1บวก3ก็เป็น4นะคะส่วนด้วย 3x ก็เรียบร้อยนี้อันถัดมานะคะครูขอเขียนแยกพหูนามให้เห็นภาพก่อนอันนี้เป็น1ส่วน x บวก2นะคะลบ 3x บวก2ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ x ลบ6นะคะถ้าเกิดครูแยกพหูนามมามันจะเป็น x บวก2คูณกับ x ลบ3นะคะนี้พอแยกมาเนี่ยจะเห็นว่าอะไรตรงนี้ก็มี x บวก2ตรงนี้ก็มี x บวก2แล้วใช่ป่ะแต่ว่าอยากทำให้ไปส่วนโดยรวมก็คืออยากทำให้ได้มีอะไรมี x ลบ3นะคะจะได้ตัวส่วนเท่ากันนะคะนั้นจะเห็นว่าจริงๆเราก็คูณพจน์แรกเนี่ยด้วย x ลบ3ส่วน x ลบ3ได้เลยนะคะนี้ที่ครูกระจายตรงนี้มาให้เราเห็นเนาะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเป็นไงคะเราอย่างเวลาเราทำเศษส่วนเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นต้องไปเนี่ยเอาคูณทีเดียวหมดนะคะเหมือนอันนี้เหมือนกันครูไม่ได้ต้องทำตัวส่วนเนี่ยให้เป็น 3x กำลัง2เนาะก็คือครูดูคูณร่วมน้อยอะค่ะก็คือให้ได้ออกมาเป็นแล้วเอาแค่ 3x ก็พอนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมาตัดทีหลังอีกทีนึงนะคะแต่อย่างอันเนี้ยมันไม่มีตัวร่วมเลยนะคะครูก็เลยเอาคูณไปเลยเป็น x คูณ x บวก1ไปนะคะส่วนอันนี้มี 3x กับ x เนาะมันตัวร่วมมันเอาเป็น 3x ได้นะคะส่วนอันนี้ข้อนี้มีอะไรมี x บวก2ส่วนฝั่งนี้มี x บวก2กับ x ลบ3ดังนั้น x บวก2ยังไงมันมี3อยู่แล้วนะคะเราก็เอาอีกตัวหนึ่งมาก็คือเป็น x ลบ3แค่นั้นพอนะคะนั้นอันนี้ครูก็จะได้เป็นพจน์หน้าก็เป็นเอา x ลบ3คูณนะคะส่วนด้วย x บวก2คูณ x ลบ3นะคะก็ลบตัวหลังก็ไม่ได้ต้องทำอะไรแล้วนะคะคนหลังคราวนี้ก็ตัวส่วนเท่ากันแล้วก็เอาตัว
เศษนะคะมาทำการลบกันก็เป็น x ลบ 3x นะคะก็ได้เป็นลบ 2x นะคะแล้วก็ลบ3ลบ2ก็เป็นลบ5นะคะส่วนตัวข้างล่างก็คือเป็น x บวก2คูณกับ x ลบ3นะคะก็จะเสร็จอีกข้อหนึ่งคราวนี้ข้อ6นะคะก็จะเป็นงั้นแยกพหุนามดูก่อนเนาะว่ามีตัวร่วมหรือเปล่าอันนี้ก็มี 2x นะคะข้างบนไม่มีอะไรตัวเศษตัวส่วนก็แยกเป็น x ลบ7กับ x บวก1นะคะลบกับพจน์หลัง x ลบ2ส่วนด้วย x ลบ3กับ x บวก1นะคะนั้นอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มี x ลบ7กับ x บวก1ส่วนอันนี้มี x ลบ3กับ x บวก1คราวนี้จะทำตัวส่วนของทั้ง2พจน์ให้เท่ากันนะคะเราก็ดูอันตัวร่วมเนาะก็มือมี x ลบ7 x บวก1แล้วก็ x ลบ3นะคะคราวนี้ของครูขยันนิดนึงก็อันนี้ของพจน์แรกนะคะอันนี้ของพจน์หลังเนาะคราวนี้ตอนพจน์แรกมันมี x ลบ7กับ x บวก1แต่มันมี x ลบ3เพิ่มขึ้นมาดังนั้นเราก็คูณข้างบนด้วยนะคะก็เป็น 2x คูณกับ x ลบ3ลบกับอันนี้ x ลบ2ลอกมาส่วนพจน์หลังเนี่ยมี x ลบ3กับ x บวก1 x ลบ3กับ x บวก1แสดงว่ามีอะไรคะ x ลบ7เพิ่มมาดังนั้นอันนี้ครูก็คูณ x ลบ7นะคะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นไงตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วดังนั้นข้างบนก็เป็นไงจับมาลบกันได้ครูก็คูณกระจายไปก่อนนะคะก็จะเป็น 2x กำลัง2ลบ 6x ลบอันนี้ x กำลัง2โทษทีค่ะ x ลบ2คูณกับ x ลบ7ก็เป็น x กำลัง2ลบ 2x ลบ 7x เป็นลบ 9x มีลบมาคูณเป็นบวก 9x นะคะแล้วก็ลบ2คูณลบ7 14ก็เป็นลบ14แล้วก็ตัวส่วนข้างล่างนะคะก็คือ x ลบ7ส่วน x x ลบ7คูณ x บวก1แล้วก็คูณ x ลบ3นะคะแล้วก็อันนี้ออกมาก็ 2x กำลัง2ลบ x เหลือ x กำลัง2ลบ6บวก9เป็นบวก 3x แล้วก็ลบ14นะคะแล้วก็ส่วน x ลบ7x บวก1แล้วก็ x ลบ3นะก็เสร็จเรียบร้อยโอเคนะคะดังนั้นสำหรับการบวกหรือว่าลบเศษส่วนพหุนามนะคะวิธีในการทำก็คือเหมือนบวกลบจำนวนจริงเศษส่วนที่เป็นจำนวนจริงนะคะโดยที่ว่าอะไรเวลาจะบวกลบกันได้ตัวส่วนต้องเท่ากันนะคะถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วก็จับตัวเศษมาบวกหรือลบกันได้เลยนะคะแต่ถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะคราวนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะคะอย่าลืมเหมือนเดิมนะแบบฝึกหัดก็เราต้องทำก่อนนะคะฝึกทำก่อนแล้วค่อยกลับมาดูเฉลยนะคะจะได้ดูด้วยว่าเราทำถูกหรือเปล่านะคะแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดใครได้คำตอบไม่ตรงหรือว่าครูคิดเลขผิดอะไรก็สามารถทักมาบอกได้นะคะข้อแรกนะคะเขียนตรงนี้อันนี้คูณกันเนาะดังนั้นพอคูณกันครูก็แยกพหุนามก่อนนะอันนี้ดึง x ออกมาเป็น x ลบ7นะคะส่วนตัวนี้เป็น x บวก2 x บวก1คูณกับอันนี้ก็ดึง x ออกมาก่อน x บวก1ส่วนด้วยอันนี้คูณกันได้ลบ21บวกกันได้ลบ4 x ลบ7คูณกับ x บวก3นะคะงั้นสำหรับข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรามาเขียนไว้ก่อนเนาะ x ต้องไม่เท่ากับอะไรบ้างคะลบ2ลบ1 7ลบ3เนาะลบ2ลบ1 7แล้วก็ลบ3งั้นอันนี้ก็ทำการตัดอันนี้ตัดลบ7ลบ7โอเคงั้นก็เหลือข้างบน x คูณกับ x เป็น x กำลัง2นะคะข้างล่างเหลือ x บวก2คูณกับ x บวก3เนาะ
ก็คูณกันก็เป็น x กำลัง2บวก2บวก3บวก 5x นะคะแล้วก็2 3บวก6นะคะเมื่อ x เป็นไงเมื่อกี้โพสต์ที่เหลือก็คือเหลือลบ3ลบ2ที่เราเห็นแน่ๆดังนั้นก็เหลือเขียนว่า x ไม่เท่ากับลบ1กับ7นะคะคราวนี้ถ้าเกิดใครจะเขียนอย่างนี้เมื่อ x ไม่เท่ากับลบ2ลบ1 7ลบ3อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ผิดอะไรนะคะถัดมาข้อ2ข้อ2ก็ยังเป็นการคูณอยู่นะคะครูก็แยกก่อนเนาะอันนี้ดึง2ออกมาเป็น x ลบ4นะคะตัวข้างล่างเป็น x กำลัง2คูณกับ x กำลัง3บวก x กำลัง2คูณ1 x กำลัง2ออกมาเป็น x บวก1ส่วนด้วย x ลบ4นะคะงั้นอันนี้จะเห็นว่า x ของเราต้องไม่เป็นอะไรไม่เป็น0กับไม่เป็น4อันนี้ก็ทำการตัด x กำลัง2 x ลบ4ตัดนะคะงั้นอันนี้ก็ได้เป็นอะไร 2x บวก2นะคะข้างล่างหมดเลยแล้วก็เมื่อ x ของเราต้องไม่เป็น0กับ4นะคะถัดมาข้อนี้นะคะอันนี้ x ต้องไม่เป็นอะไรลบ2กับบวกลบ5นะคะก็มีแยกตัวบน x กำลัง2บวก3 x ลบ10ก็เป็น x บวก5 x ลบ2ส่วนอันนี้เป็น x บวก2คูณกับ x กำลัง2ลบ4ก็เป็น x ลบ2 x บวก2ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ25ก็เป็น x ลบ5กับ x บวก5นะคะก็ตัดบวก5 x บวก2ตัวนี้ก็เหลือข้างบน x ลบ2คูณกับ x ลบ2นะคะก็เป็น x กำลัง2ลบ 4x บวก4ส่วนข้างล่างก็คือ x ลบ5เมื่อ x ไม่เท่ากับลบ2กับลบ5นะคะเพราะว่าตรง x ไม่เท่ากับ5นี้เห็นชัดอยู่แล้วนะคะถัดมาข้อ4ตัวบนครู 2x กำลัง2ลบ9อันนี้ผลต่างกำลัง2เนาะมองเป็นตัวนี้ 2x ทั้งหมดกำลัง2ลบ3กำลัง2นะคะนั้นก็แยกได้เป็น 2x ลบ3คูณกับ 2x บวก3ส่วนตัวข้างล่าง 2x กำลัง2บวก x ลบ3ก็มี 2x อันหนึ่ง x อันหนึ่งก็คูณได้ลบ3นะคะดังนั้นก็เป็นลบ3กับ1หรือไม่ก็1หรือไม่ก็3กับลบ1นะคะครูเอาเป็นบวก3ลบ1เช็คอีกทีนึงอันนี้คูณกันได้ลบ3อันนี้บวก 3x ลบ 2x บวกกันได้ x บวก x โอเคหารเนาะจากหารก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะเป็นคูณก็เป็น x กำลัง2ลบ1ก็แยกเป็น x ลบ1กับ x บวก1 10x ลบ5ดึง5ออกได้เป็น 2x ลบ3นะคราวนี้ก็มาดูว่าค่า x เป็นอะไรไม่ได้บ้างนะคะก็จะมีอันนี้เนาะ 2x บวก3กับ x ลบ1ดังนั้น x ต้องไม่เท่ากับอะไรลบ3ส่วน2ก็ไม่เท่ากับ1แล้วก็มาตรงพจน์นี้นะคะ x กำลัง2ลบ1เท่ากับ0ดังนั้น x ก็ต้องไม่เป็นอะไรลบ1กับ1 1มีแล้วแล้วก็คราวนี้มีอีกพจน์นึงนะคะก็คือตัวนี้นะคะมันมาเขียนข้างล่างเลย x ตัวนี้ก็ไม่เป็น3ส่วน2นะคะต้องไม่เป็น4ตัวนี้คราวนี้เราก็มาดูเราตัดอะไรได้บ้าง 2x ลบ3 2x บวก3 x ลบ1ก็ได้คำตอบมาตัวบนเหลือแค่ x บวก1นะคะตัวล่างคือ5โอเคเมื่อ x ของเราก็ต้องไม่เป็นอะไรลบ3ส่วน2 1ลบ1แล้วก็3ส่วน2นะคะตรงนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาดูว่า x ไม่เป็นอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราทำเรื่องสมการของเศษส่วนพหุนามเวลาหาคำตอบของ x นะคะมันจะมีตรงสิ่งนี้มากำกับด้วยว่า x ที่เราหามาได้เนี่ยมันจะมีข้อบังคับว่ามันต้องไม่เป็นตัวเหล่านี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะเห็นตอนที่เราไปทำแก้สมการนะคะถัดมาข้อ5
x กำลังสองลบเก้าเนาะครูก็แยกมาเลยเป็น x ลบสามกับ x บวกสามข้างล่าง x กำลังสองลบแปด x บวกสิบห้าบวกคูณกันได้สิบห้าบวกกันได้ลบแปด x ลบห้ากับ x ลบสามนะคะแล้วก็หารเนาะก็เปลี่ยนเป็นคูณ x กำลังสองลบเก้า x บวกยี่สิบก็เป็น xคูณกันได้อันนี้ก็ลบ5 x ลบ4ส่วน x กำลัง2ลบ16ก็เป็น x ลบ4กับ x บวก4งั้น x ต้องไม่เป็นอะไรบ้างก่อนนะคะไม่เป็น5ไม่เป็น3เนาะจากอันนี้คราวนี้จากตัวนี้ก็คือ x ไม่เป็น5 x ไม่เป็น4แล้วก็จากตัวนี้ x ไม่เป็น4 x ไม่เป็นลบ4นะคะก็อันนี้ก็เท่ากับก็ตัดลบ4ลบ5ลบ3โอเคก็ได้เป็น x บวก3ส่วนด้วย x บวก4นะคะเมื่อ x ไม่เท่ากับ5 3 4ถัดมาข้อ6คราวนี้ข้อ6เป็นการบวกบ้างนะคะพอเป็นการบวกก็ต้องไปนะดูตัวส่วนถ้าเท่ากันก็บวกกันได้เลยอันนี้ตัวส่วนเท่ากันนะคะอันนั้นอันนี้ตัวส่วนคือ x ลบ2ก็เอาข้างบนมาบวกกันเลย 7x ลบ5บวก3อ๋อมีลบมาอันนึงลบ 5x บวก1นะคะอย่าลืมใส่วงเล็บด้วยเนาะเดี๋ยวลืมกระจายลบ1เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะ 7x ลบ 5x ก็เหลือ 2xนะคะแล้วก็ถัดมาลบ5บวก3เหลือลบ2ลบ2ลบ1ก็เป็นลบ3ส่วน x ลบ2นะคะอย่างข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่าครูไม่ได้เขียนว่า x ไม่เท่ากับ2นะคะเพราะว่ามันเห็นชัดอยู่แล้วเนาะว่าจากตัวนี้มันเขียนตัวส่วนนะคะก็เลยรู้ว่า x มันไม่เท่ากับ2ถัดมาข้อนี้บ้างข้อนี้จะเห็นว่าตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะตรง2อันนี้ก็คือเป็น2ส่วน1เนาะงั้นทำส่วนให้เท่ากันครูก็ใช้เป็นส่วนคือ x บวก1คูณกับ x ลบ1นะคะงั้นตัวแรก2ส่วน1เนาะจะทำให้ส่วนเป็นเท่านี้ก็คูณทั้งหมดเลยก็เป็น2คูณกับ x บวก1คูณกับ x ลบ1ก็คือ x กำลัง2ลบ1นะคะก็บวกตัวถัดมา1มันส่วน x บวก1เนาะแต่อันนี้เราอยากทำตัวส่วนเป็นx บวก1คูณกับ x ลบ1ดังนั้นก็เอา x ลบ1คูณทั้งข้างบนข้างล่างก็จะเป็น1คูณกับ x บวก1นะคะถัดมาโพสต์สุดท้ายอันนี้1ส่วน x ลบ1ดังนั้นก็เอาอะไรคะ x บวก1คูณทั้งคู่อ้อตัวนี้ครูคูณเขียนผิดตรงนี้ต้องเป็น x ลบ1นะคะแล้วก็ตัวหลังก็เป็น x บวก1คราวนี้ก็จับบวกลบกันได้นะคะอาจจะเขียนกระจายก่อนก็ได้ก็เป็น 2x กำลัง2ลบ2บวก x ลบ1บวก x บวก1ส่วนด้วย x บวก1คูณ x ลบ1ก็เป็น x กำลัง2ลบ1นะคะนี่ก็ได้เป็น 2x กำลัง2บวก x บวก x บวก 2x ลบ2ลบ1บวก1ก็ลบ2ก็อันนี้ก็จะเสร็จถัดมาข้อ8ข้อ8 7ส่วน 2x ลบ2ส่วน x บวก1ลบ 5x ส่วน x บวก2จะเห็นว่าเป็นไงคะตัวส่วนไม่ซ้ำกันเลยเนาะดังนั้นก็เอาตัวทำตัวส่วนให้เหมือนกันก็เอา3ตัวมาคูณกันก็คือ 2x คูณ x บวก1แล้วก็คูณ x บวก2นะคะก็พจน์แรกเนาะมีแค่ส่วน 2x อยากได้อันนี้มาด้วยก็คูณทั้งข้างบนข้างล่างก็จะเป็น7คูณกับx บวก1คูณกับ x บวก2ลบ2คราวนี้ตัวนี้ลบ2มี x บวก1ดังนั้นก็คูณตัวนี้กับตัวนี้นะคะก็เป็น 2x คูณกับ x บวก2แล้วก็ลบ 5x ลบ 5x จะเห็นว่ามีแค่ x บวก2ดังนั้นเราก็คูณตัวนี้เพิ่มไปก็เป็นคูณกับ 2x คูณกับ x บวก1เราก็ทำการคูณก่อนเนาะแล้วก็กระจายคูณแล้วก็เดี๋ยวบวกลบกันอันนี้7คูณ x บวก1 x บวก2ก็เป็น7คูณกับ x กำลัง2บวก 3x บวก2ลบ 2c 4x
4x อันนี้คู่กระจายเลยนะ 24x กำลัง2ลบ248x ถัดมาลบ520 x กำลัง3ลบ10 x กำลัง2ส่วนด้วยอันนี้ก็เป็น 2x อันนี้เป็น x กำลัง2บวก 3x บวก2โอเคอันนี้ก็บวกลบกันแล้วอันแรกก็มีอันนี้ลบ 10x ลบ 10x กำลัง 3คราวนี้พอเป็นที่เป็นกำลัง 2มีตัวไหนบ้างมีตัวนี้มีตัวนี้เนาะแล้วก็มีอันนี้อย่าลืมมี7ด้วยมีลบ4นั้นก็เป็น 7x กำลัง 2 ลบ 4x ก็เหลือ 3x 3x ลบ 10x กำลัง 2 ก็ลบ 7x กำลัง 2คราวนี้ถัดมาก็เป็นพจน์ x เดียวก็จะมีอันนี้ 3x แต่ว่าอย่าลืมมี7คูณเข้ามาด้วยมีลบ8โอเค7 3 21เนาะ21ลบ8ก็13นะคะแล้วก็7 2 14อันนี้แล้วก็ส่วนด้วยเอา 2x กระจายเข้าไปก็เป็น 2x กำลัง3บวก 6x กำลัง2บวก 4x นะคะก็อันนี้จะได้เป็นคำตอบข้อ8นี่ข้อ9บ้างนะคะข้อ9มี 5x ส่วน x บวก7เนาะลบนี่อันนี้ x กำลัง2ลบ 2x ลบ63คูณกันได้63บวกกันได้ลบ2 97เนาะนั้นจะเห็นอันนี้มีตัวร่วมเนาะอันนี้ x บวก7กับ x บวก7ดังนั้นเอาพจน์นี้คูณแค่อะไรคะ x ลบ9ส่วน x ลบ9ไปก็จะได้ตัวส่วนเท่ากันแหละนั้นอันนี้ตัวส่วนก็จะเป็น x ลบ9คูณ x บวก7นะนั้นพจน์แรกก็จะเป็น 5x 5x คูณกับ x ลบ9แล้วก็พจน์หลังนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรก็ 5x คูณ x ก็เป็น 5x กำลัง 2 ลบ 9 ก็ลบ 5 9 45x แล้วก็ลบ 2x ลบ 1 ส่วนด้วย x ลบ 9 คูณกับ x บวก 7 ก็คือ x กำลัง 2 ลบ 2x ลบ 63 อันนี้ก็ได้เป็น 5x กำลัง 2 ลบ 4 5 ลบ 2 เป็นลบ 47x ลบ 1ส่วนด้วย x กำลัง 2 ลบ 2x ลบ 63 นะโอเคถัดมาข้อ10นะคะนี่ก็เป็น 3x ส่วน x ลบ3 x ลบ2คูณ x บวก3ลบกับ x บวก1ส่วนด้วยอันนี้เป็น x บวก3 x บวก2อ่ะนี้จะเห็นว่าเป็นไงคะมีตัวร่วม x บวก3ทั้งคู่เนาะแต่ว่าพจน์นี้ขาด x ลบ2ไปส่วนพจน์นี้ขาด x บวก2ไปดังนั้นก็จะได้ว่าตัวส่วนก็ควรจะเป็น x ลบ2คูณ x บวก3แล้วก็คูณ x บวก2งั้นพจน์แรกนะคะ 3x มี x ลบ2กับ x บวก3อยู่แล้วดังนั้นก็คูณ x บวก2ไปก็ลบ x บวก1นะคะอันนี้ขาด x ลบ2ก็คูณ x ลบ2ก็กระจายก็เป็น 3x กำลัง2บวก 6x ลบอันนี้ x กำลัง2บวก x ลบ 2x ลบ x ก็เป็นบวก x แล้วก็ลบ2ก็เป็นบวก2ส่วน x ลบ2คูณ x บวก3คูณ x บวก2อันนี้ก็จะเป็น 3x เหลือ 2x กำลัง 2 บวก 6 เป็นบวก 7x แล้วก็บวก 2 ส่วนตัวข้างล่างอันนี้คูณกับอันนี้ได้เป็น
คูณทนนิดนึงนะเป็น x กำลัง2ลบ4แล้วก็คูณ x บวก3อันนี้ก็เป็น x กำลัง3ลบ 4x บวก 3x กำลัง2ลบ12โอเคนะก็จะเสร็จสำหรับแบบฝึกหัดการบวกลบคูณหารเศษส่วนพหุนามนะคะทีนี้ก็มีอีกอันนึงก็คือเป็นสมการเศษส่วนพหุนามนะคะนี้เวลาเป็นสมการเนาะก็คือเป็นแบบที่มันจับแล้วมันเท่ากับ0นะคะก็คือรูปสมการทั่วไปที่เป็น ax บวก b เท่ากับ0เนาะอันนี้สมการนะคะคือเท่ากับ0ทีนี้พอเป็นสมการเศษส่วนพหุนามก็คือเรามีตัวเศษส่วนพหุนามก็อยู่ในรูปสมการก็คือเท่ากับ0นั่นเองนะคะเหมือนเดิมพอเป็นเศษส่วนเนาะ qx ก็ไม่เป็น0นะคะครูแสดงตัวอย่างให้ดูเลยละกันนะคะว่าวิธีในการทำว่าเราแก้สมการจริงก็คือเราอยากแก้สมการหาค่า x ออกมานะคะคราวนี้มันก็จะมีแค่ว่าเวลามันเป็นตัวแปรเนาะห้ามเอาไปหารอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันมีเราไม่รู้ว่ามันค่ามันเป็น0หรือเปล่านะคะก็มาดูข้อแรกนะคะข้อแรก 5x ส่วน x กำลัง2ลบ4เท่ากับ 3x ลบ2ส่วน x กำลัง2ลบ4นั้นก่อนอื่นนะคะมาดูตรงตัวส่วนก่อนตัวส่วนต้องมาร์กไว้ก่อนนะคะว่า x ของเราต้องไม่เป็นอะไร x กำลัง2ลบ4ต้องไม่เป็น0ดังนั้น x ต้องไม่เป็น2กับลบ2นะคะคราวนี้มาแก้สมการเนาะตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะดังนั้นก็เลยได้ว่าแหละเศษต้องเท่ากันด้วยนะคะนั้นก็ได้ว่า 5x เนี่ยต้องเท่ากับ 3x ลบ2นะคะก็คราวนี้ก็แก้สมการปกติและอันนี้ก็ครูก็ย้ายมาก็เป็น 2x เท่ากับลบ2ดังนั้น x ก็เท่ากับลบ1นะคะดังนั้นก็เลยได้ว่าอันนี้มีเซตคำตอบสมการก็คือเซตของลบ1นั่นเองนะคะหรือว่าจะตอบว่า x เท่ากับลบ1ก็ได้นะคะเนาะข้อแรกมีตัวส่วนมันเท่ากันดังนั้นก็จับเศษเท่ากันได้เลยก็แก้สมการหาค่า x นะคะถัดมาข้อ2 2ส่วน x บวก1ส่วน x บวก2เท่ากับ5นะคะนี้ข้อ2มันตัวส่วนมันไม่ได้เท่ากันเนาะแล้วก็ เวลาเราทำนะคะก็คือเราอยากกำจัดส่วนพูดง่ายอยากกำจัดส่วนออกไปให้หมดนะคะดังนั้นอันนี้ครูมีส่วน x กับมี x บวก2ดังนั้นครูก็เลยเอา x คูณกับ x บวก2อะค่ะคูณตลอดสมการนะคะก็จะเป็น x คูณ x บวก2อันนี้2ส่วน x บวก1ส่วน x บวก2เท่ากับx คูณ x บวก2คูณกับ5นะคะก็คือมันมีว่าอันนี้เท่ากันเนาะดังนั้นเราก็คูณด้วยของที่เท่ากันก็ยังเท่ากันอยู่ทีนี้พอคูณก็เสร็จก็เป็นไงคะก็กระจายเข้าไปเพราะว่านี้มันมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะงั้นก็จะกลายเป็น x คูณ x บวก2คูณ2ส่วน x บวก x คูณ x บวก2ส่วน x บวก2เท่ากับ x คูณ x บวก2คูณ5ไม่มีตัวส่วนอะไรอ๋อครูลืมไปอันนี้เราอย่าลืมมาของเราว่า x ของเราต้องเป็นไงคะไม่เป็น0กับลบ2อ่ะนี้กลับมาตรงนี้ก็อันนี้ตัดได้นะคะอันนี้ตัดได้อ่ะคูณกระจายตัวนี้เนาะอันนี้ก็จะได้เป็น 2x บวก4แล้วก็อันนี้ก็เป็นบวก x เท่ากับอันนี้เป็น 5x กำลัง2บวก 10x นั้นก็ย้ายข้างนะคะอันนี้คูณ 5x กำลัง2อันนี้มี 10x เนาะอันนี้ 2x x ย้ายข้างมานะคะก็เลยเหลือ 7x ก็4ย้ายข้างก็เป็นลบ4ก็เท่ากับ0อันนี้เราก็แก้สมการหาค่า x เนาะก็อาจจะเป็นแยกพหุนามหรือไม่ก็ใช้สูตรนะคะข้อนี้ครูใช้สูตรละกันนะคะก็เป็น x เท่ากับอะไรลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ก็คือ49ลบ4 a คือ5 c คือลบ4ส่วนด้วย 2a ก็คือ25เป็น10อันนี้ลบ7บวกลบสแควร์รูท4 5 20 80ลบ
ลบลบเป็นบวกนั้นเป็น129ส่วน10นะคะแนนก็ได้เซตคำตอบนะคะก็คือลบ7บวกสแควร์รูท129ส่วน10นะคะกับอีกตัวหนึ่งก็คือลบ7ลบสแควร์รูทลบ129ส่วน10นี่ก็เป็นคำตอบของข้อนี้นะคะอันนี้มาข้อ3ข้อ3ครูขอเปลี่ยนเป็นใช้สีแดงนะคะอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เป็น x ลบ2เนาะซึ่ง x ลบ2มันแยกเป็น x ลบ1กับ x บวก1ได้นะคะนั้นครูจะทำให้ตัวส่วนมันหายก็จะมีอะไรเอา x ลบ1คูณกับ x บวก1คูณนะคะมันก็จะตัดอันนี้ได้อันนี้ก็จะตัดไปส่วนอันนี้มี2ดังนั้นตัวที่ครูเอาคูณครูก็จะเอา2คูณ x ลบ1คูณ x บวก1คูณตลอดนะคะเอาคูณตลอดดังนั้นก็อันนี้ครูไม่กระจายแล้วนะก็คูณเลยก็อันแรกตัวนี้คูณเข้ามาที่พจน์นี้นะคะตรงนี้มันจะตัดกันดังนั้นเราก็2คูณ4ก็ได้เป็น8นะคะอันนี้ได้8พจน์ถัดมาตัวนี้คูณเข้ามาตัวนี้นะคะมันจะตัด x บวก1ไปก็จะเหลือ2คูณกับ2คูณกับ2เป็น4แล้วก็คูณกับ x ลบ1นะคะเท่ากับส่วนตัวนี้พอเอาคูณฝั่งนี้นะคะก็มันจะตัด2กับ2ไปก็เหลือ x ลบ1คูณ x บวก1ก็คือ x กำลัง2ลบ1อ่ะก็ย้ายข้างเป็น x กำลัง2อันนี้ย้ายมาก็เป็นลบ 4x นะคะอันนี้8ลบ4เหลือ4เนาะย้ายมาก็เป็นลบ5นะคะเท่ากับ0อ่ะคราวนี้ก็อันนี้ก็แยกพจน์นามก็เป็น x ลบ5กับ x บวก1เท่ากับ0ดังนั้นก็ x ก็ได้เป็น5กับลบ1นะคะแต่ว่าไม่ได้ตอบทั้งคู่นะคะเพราะว่าอะไรกลับมาที่โจทย์ x ของเราต้องไม่เป็นอะไรคะต้องไม่เป็นลบ1กับ1นะคะดังนั้นอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะแนนก็ได้ว่าเซตคำตอบของเราก็คือมี5ตัวเดียวนั่นเองโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับการแก้สมการพหุนามเศษส่วนพหุนามนะคะก็คือดูตัวส่วนว่ามีอะไรแล้วก็เอาคูณไปอะค่ะเพื่อจะตัดตัวส่วนให้มันเป็น1นะคะคราวนี้ก็มีแบบฝึกหัดสำหรับสมการพหุนามนะคะมี4ข้อนะคะเหมือนเดิมลองฝึกทำก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาดูเฉลยนะคะคราวนี้ในส่วนของครูก็เฉลยเลยนะคะตรงนี้ข้อแรกนะคะ x คูณ x บวก7ส่วน x กำลัง2ลบ 3x เท่ากับลบ6ส่วน x กำลัง2ลบ 3x นะคะนั้นดูตรงนี้นิดนึงว่า x ห้ามเป็นอะไรนะคะตรงนี้ครูแยกออกมาได้เป็น x คูณกับ x ลบ3เนาะดังนั้นอันนี้เรามาร์กไว้ x ของเราต้องไม่เป็น0กับ3นะคะแล้วก็สำหรับข้อนี้ตัวส่วนมันเท่ากันเนาะดังนั้นก็เลยได้ว่าเศษเท่ากันก็จะได้ว่า x คูณ x บวก7เท่ากับลบ6นี่ก็เป็น x กำลัง2บวก 7x ย้าย6มาเป็นบวก6เท่ากับ0นั้นก็แยกเป็น x บวก6กับ x บวก1ก็เลยได้ x เป็นลบ1กับ6นะคะดังนั้นเซตสมการก็ลบ1กับ6สำหรับข้อแรกมาข้อ2เนาะข้อ2 2x ส่วน x บวก2เท่ากับ3ส่วน2อันนี้ดังนั้นอย่างแรกก่อนได้ว่าต้องได้ว่า x ไม่เท่ากับลบ2ก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันเนาะคราวนี้เราอยากทำให้ตัวส่วนเป็น1นะคะดังนั้นครูก็เอา x บวก2คูณ2คูณตลอดนะคะงั้นอันแรกอันนี้คูณตัวนี้มานะคะจะเห็นว่าพอคูณแล้วตรงนี้มันจะตัดกันไปก็เหลือ2ก็กลายเป็น 4x นะคะเท่ากับ3ส่วน2ตัดก็จะเหลือ3คูณกับ x บวก2นะคะก็จะเป็น 4x เท่ากับ 3x บวก2ก็ย้ายข้างมาก็จะเหลือ x เท่ากับ6นะคะก็จะได้คำตอบก็คือ x คือ6นั่นเอง
ข้อนี้บ้างนะคะข้อนี้ก็ครูเอา x ของเราต้องไม่เป็น0กับไม่เป็น1นะคะแล้วก็ครูเอา x กับ x ลบ1คูณตลอดนั้นอันแรกเอา x คูณกับพจน์นี้นะคะดังนั้นมันจะ x ลบ1ตัดไปก็ x คูณ x ได้เป็น x กำลัง2เอาพจน์นี้คูณอันนี้มาเพราะมันเป็นเครื่องหมายบวกเนาะมันต้องกระจายเข้าคูณไปมันจะ x ตัดไปนะคะมันจะเหลือ x ลบ1คูณกับ x บวก1 x ลบ1คูณ x บวก1ก็คือเป็น x กำลัง2ลบ1นะคะแล้วก็ฝั่งนี้คูณ0เนาะมันก็ได้เป็น0มานั้นก็จะได้เป็น 2x กำลัง2เท่ากับ1นะคะงั้นx กำลัง2ก็เท่ากับ1ส่วน2นะคะนั้นเราก็จะได้ว่า x เฉยๆนะคะก็จะได้เป็นบวกลบ square root 1ส่วน2นะก็เสร็จคำตอบก็คือ square root 1ส่วน2กับลบ square root 1ส่วน2ถัดมาข้อ4นะคะข้อ4นี่ข้อ4มีหลายพจน์เลยเนาะอันนี้มี x บวก1นะคะ x กำลัง2บวก x x กำลัง2บวก x ครูเขียนแยกนิดนึงเป็น x คูณกับ x บวก1เนาะแล้วก็มีอะไรมี x มี x กำลัง2คราวนี้อยากทำให้ตัวส่วนมันกลายเป็น1นะคะให้หมดดังนั้นก็ควรจะมีอะไรมี x บวก1มี x แล้วก็แต่ตัวนี้มี x กำลัง2ดังนั้นก็ตัวที่ครูจะเอาคูณตลอดก็คือเอา x กำลัง2คูณ x บวก1คูณตลอดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่า x ของเราเป็นอะไรไม่ได้บ้าง x ต้องไม่เป็นอะไรลบ1นะคะแล้วก็ไม่เป็น0นะคะต้องไม่เป็น2ตัวนี้นี่เอาคูณตลอดงั้นอันนี้เอาคูณพจน์นี้นะคะก็ x บวก1ตัดไปนั้นอันแรกก็จะเหลือ x กำลัง2บวกถัดมาอันนี้คูณตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าจริงๆมันคือ x คูณกับ x บวก1เนาะอันนี้มันเป็น x กำลัง2ดังนั้นก็จะเหลือ x ตัวหนึ่งแล้วบวก x นะคะเท่ากับฝั่งนี้บ้าง1ส่วน x นะคะคูณตัวนี้ก็ x ตัดไปมันก็จะเหลือ x คูณกับ x บวก1บวก1ส่วน x กำลัง2คูณกับพจน์นี้นะคะ x กำลัง2ตัดก็จะเหลือ x บวก1ก็แก้อันนี้ x กำลัง2บวก x เท่ากับ x กำลัง2บวก x บวก x บวก1นะคะซึ่งก็ย้ายค่านี้ตัดกัน x กับ x ตัดดังนั้นก็เลยได้ว่า x บวก1เท่ากับ0ดังนั้น x ก็เท่ากับลบ1นะคะแต่ว่าอะไรเรามีว่า x ของเรามันต้องไม่เท่ากับลบ1ดังนั้นอันนี้ก็ไม่มีคำตอบสมการนะคะหรือว่าตอบเป็นเซตว่างนะคะนี้ใช้ไม่ได้นะคะโอเคงั้นก็อันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดของเรื่องสมการเศษส่วนพหุนามนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ